โครงการนี้คือมิตรภาพระหว่างคุณเฟร็ดมาวัดและผมคุณเฟร็ดและครอบครัวเขาเป็นจิวเวลเลอร์แต่ไม่ใช่จิวเวลเลอร์ธรรมดาเป็นจิวเวลเลอร์ของราชวงศ์มาวัดหรือ The House of Mawad ผลิตจิวเวลรี ที่มีคนน้อยมากในโลกที่มีปัญญาซื้อแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามาวาผลิตจิวเวลรี่ด้วยกับเพชรที่ไม่ใช่แค่เพชรใหญ่มากแต่เป็นเพชรที่มีคุณภาพสูงสุดคนที่ได้รับโอกาสเห็นจิวเวลรี่แบบนั้นก็มีคนน้อยมากในโลกแล้วผมเองผมดีใจมากที่เป็นเพื่อนกับคุณเฟรดและผมก็ได้มีโอกาสถือในมือของผมเองเพชรที่เป็นเพชรระดับโลกมันเป็นคุณภาพของจิวเวลรี่ของมาวาดแล้วคุณภาพของเพชรที่มาวาดใช้ในการผลิตจิวเวลรี่ที่สวยงามที่ทำให้เขาเป็นจิวเวลเลอร์ของราชวงศ์อาจจะมีคนน้อยที่รู้แต่เชื่อหรือไม่มาวาดผลิตจิวเวลรี่ที่นี่ที่ประเทศไทยเราได้ตัดสินใจใช้ชื่อ Simply Exceptional Gala Dinner สำหรับการนี้เพราะว่างานที่มีเพชรใหญ่มากขนาดนั้นและจิวเวลรี่จำนวนมากขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อชื่อมาวาดอาจจะดังที่นิวยอร์กที่ดูไบหรือที่เจนีวาแต่ครั้งนี้เป็นคุณเฟร็ดมาวาดที่ทำให้พวกเราจะมีโอกาสเห็นจิวเวลรี่แบบนั้นที่นี่ที่กรุงเทพงาน Simply Exceptional Gala Dinner เป็นงานที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่ามีเพชรที่มีมูลค่าสูงมากแต่ไม่ใช่แค่นี้มันก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่ามีแขกสำคัญมากในงานนี้จะมีราชวงศ์จาก6ประเทศที่จะเสด็จสำคัญที่สุดคือกษัตริย์กับราชินีของประเทศเรโซโตที่คุณเฟร็ดผมคุณอภิชาติและคุณอวัสดาได้ไปเชิญที่ประเทศเรโซโตโดยตรงจางอินเลียจะมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่2เพื่อเสด็จในงานนี้และอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจและสำคัญมากสำหรับมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามนุกูลกิจเพราะว่ามูลนิธิของเราก็มีเป้าหมายหนึ่งคือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเบลเยียมและประเทศไทยและระหว่างราชวงศ์เบลเยียมและราชวงศ์ไทยตุงกูนักกิยูดินและตุงกูนูรุลอายาติเจ้าชายและเจ้าหญิงจากรัฐนิกรีสันบิลันของประเทศมาเลเซียก็จะเสด็จเจ้าหญิงเดเชนยังซองมังชุกของประเทศบูตานและแกรนด์ยูคจอร์จของประเทศรัสเซียก็จะมาจะบินมาที่กรุงเทพเพื่อเสด็จในงานนี้แล้วด้านของประเทศไทยเป็นมงหลวงสารดีกิติยากรที่จะเป็นผู้แทนจองสมงานส่วนตัวที่ต้องรับราชวงศ์จากของประเทศเป็นอะไรที่ในความคิดของผมไม่น่าเชื่อและมันทำให้พวกเราที่จัดการงานนี้ภูมิใจมากงานนี้จะรูหรามากลักชัวรี่มากแล้วเมนูอาหารก็ไม่ใช่เมนูธรรมดาเราจะเสิร์ฟคาเวียร์ในทุกจานในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ลืมช่วยเหลือสังคมเนื่องจากกษัตริย์กับราชินีของประเทศเรโซโตจะเสด็จในงานนี้เราก็ได้เชิญมิสเรโซโต2019ในงานนี้มิสเรโซโตจะใส่ชุดพิเศษที่สวยมากแล้วชุดนั้นเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์จากประเทศไทยที่ได้ทำด้วยกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงรายในการทำชุดนี้เราก็อยากจะให้นักเรียนของประเทศไทยได้รับความรู้และให้โอกาสมีส่วนร่วมในโครงการที่สำคัญมากแบบนี้นอกจากงาน Simply Exceptional Gala Dinner ราชวงศ์ที่มาจากทางประเทศก็จะไปจะร่วมในกิจกรรมหลายกิจกรรมและก็จะไปหลายที่ที่ประเทศไทยเช่น Grand Duke George ของประเทศรัสเซีย
จะมาที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกแต่เขาก็จะไปที่หัวหินเจ้าหญิงเลียจะไปอยุธยาด้วยกับครอบครัวยุคนในสนิทวงจะไปเชียงรายในที่นั่นเจ้าภาพจะเป็นคุณบรรทุนนักศึกษาที่กรุงเทพจะมีกิจกรรมเยอะด้วยกษัตริย์ของประเทศลิโซโทจะรวมเซมินาร์ที่คุณอภิชาติที่เป็นคุณอภิชาติสุดสวยที่เป็นกองสุนของประเทศลิโซโทกำลังจัดการอยู่กษัตริย์ของลิโซโทก็จะเป็นประธานในงาน Dragon Dinner ที่เป็นงานที่พิเศษมากเหมือนกันในงานนั้นจะมีมังกรใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในโลกที่ทำจากกระดาษแล้วมังกรตัวนั้นเป็นนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศขอโทษที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิของเราที่ได้ทำแต่ในทุกกรณีงานที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้เป็นงาน Simply Exceptional Gala Dinner แล้วจำนวนเพชรที่เราจะโชว์ในงานนั้นทำให้พวกเราทุกคนตื่นเต้นมากผมก็อยากขอบคุณพาร์ทเนอร์ของผมในโครงการนี้คือคุณเฟร็ดมาวาร์ดกับ The House of Mawar ที่ทำให้โครงการนี้เป็นไปได้แต่ก็เป็นคุณอภิชาติและคุณรัศดาบกมนตรีแล้วผมจะไม่ลืมตอนที่เราบินด้วยกันไปที่ประเทศเลโซโตไปเชิญกษัตริย์โดยตรงผมจะไม่ลืมจะไม่มีวันลืมในชีวิตผมและผมขอขอบคุณทุกคนแล้วผมก็ขอขอบคุณแฟชั่นดีไซเนอร์ของเราสองคนที่จะมาอยู่บนเวทีที่หลังเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณ เราก็ทำโครงการยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ได้ยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่นะที่อยู่เบื้องหลังแต่ผมคิดว่าเราไม่มีเวลาให้บอกชื่อของทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคน